วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานข่าวเมื่อวันที่22เมษายน2565นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีผู้นำของอินเดียให้การต้อนรับและพบขารือกับนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันผู้นำของสหราชอาณาจักรที่ทำเนียบไฮเดอราบัดในกรุงนิวเดลีโดยการเยือนอินเดียครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการตั้งแต่บริจจอนสันดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อปี2562ทั้งนี้ผู้นำสหราชอาณาจักรกล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่ามุ่งมั่นจะยกระดับความร่วมมือกับอินเดียในด้านสิ่งแวดล้อมด้านความมั่นคงปัจจุบันอินเดียเป็นผู้นำเข้าอาวุธรายใหญ่ที่สุดของรัสเซียและเสนอการออกใบอนุญาตเป็นกรณีพิเศษให้แก่รัฐบาลอินเดียเพื่อลดระยะเวลาการดำเนินการนำเข้าและส่งออกสินค้าทางทหารพร้อมกันนี้บริจจอนสันกล่าวถึงการเจรจาการจัดทำข้อตกลงการค้าเสรีหรือว่า FTA ขั้นสุดท้ายที่บริจจอนสันคาดหวังว่าจะสำเร็จภายในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้มูลค่าการค้าระหว่างทางด้านอินเดียกับสหราชอาณาจักรมีมูลค่ากว่า 23,000 ล้านปอนด์หรือว่าราว1ล้านล้านบาทเมื่อปี2562และบริจจอนสันแสดงความเชื่อมั่นว่าหากการเจรจา FTA บรรลุผลอย่างเป็นทางการความร่วมมือดังกล่าวจะเพิ่มโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการของอินเดียในการส่งออกข้าวและผลิตภัณฑ์สิ่งทอไปยังสหราชอาณาจักรได้มากยิ่งขึ้นด้วยขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของอินเดียก็มีการแถลงการเพิ่มเติมในประเด็นเกี่ยวกับยูเครนว่าบริจจอนสันไม่ได้สร้างแรงกดดันทางใดให้แก่นเรนทราโมดีโดยผู้นำสหราชอาณาจักรแสดงทัศนะของตัวเองในเรื่องดังกล่าวส่วนผู้นำอินเดียเรียกร้องให้คู่กรณีในสงครามของยูเครนยุติการสู้รบในทันทีนับตั้งแต่เกิดสงครามในยูเครนเปิดฉากขึ้นเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565จากการปฏิบัติการทางทหารของกองทัพรัสเซียอินเดียเป็นหนึ่งในประเทศขนาดใหญ่นอกเหนือจากจีนซึ่งเป็นที่จับตาอย่างใกล้ชิดของชาติตะวันตกและสหรัฐอเมริกาจากการปฏิเสธประนามรัฐบาลรัสเซียและอินเดียนั้นก็งดออกเสียงในเวทีคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNSC ด้วยด้านผู้สันทัดกรณีหลายคนวิเคราะห์ว่าอินเดียจะเปิดกว้างให้กับการยื่นข้อเสนอเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์จากสหราชอาณาจักรแต่ท้ายที่สุดแล้วรัฐบาลอินเดียจะยังคงเลือกข้อเสนอของรัสเซียมากกว่าเนื่องจากว่ามีราคาที่เป็นมิตรภาพนี่ครับเป็นการเดินทางเยือนอินเดียครั้งแรกของผู้นำสหราชอาณาจักรนะครับแล้วก็นั่นแหละเป้าหมายจริงๆนั้นต้องการที่จะมากดดันอินเดียเนี่ยครับในการที่จะให้ห่างหรือว่าในเรื่องของความสัมพันธ์กับทางด้านรัสเซียนั้นเนี่ยให้ถอยห่างออกมาจากกรณีที่รัสเซียนั้นใช้กำลังทหารเปิดปฏิบัติการในยูเครนซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยสหรัฐอเมริกานั้นก็เป็นประเทศหนึ่งที่พยายามที่จะบีบอินเดียนั้นเนี่ยครับให้ออกห่างจากทางด้านรัสเซียแล้วนี่ก็เป็นทางด้านผู้นำสหราชอาณาจักรนะครับแต่ว่าการพูดคุยนั้นก็เป็นไปด้วยดีทั้งสองฝ่ายก็มีจุดยืนของตัวเองในขณะที่ทั้งสองฝ่ายนั้นก็จะมีข้อตกลงระดับทวิภาคีที่จะสามารถร่วมเดินระหว่างกันเนี่ยครับสร้างสัมพันธ์ไมตรีสร้างเรื่องของการค้าการขายระหว่างกันได้ด้วยเช่นเดียวกัน